สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นทางช่อง13 Family 16:00 นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของตัวอย่างหนึ่งในสังคมนะคะตัวอย่างของลูกกตัญญูแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับคนที่มีความฝันอยากจะเป็นนักดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะนักกีตาร์คลาสสิกเราเคยคุยในรายการเราเคยคุยกับศิลปินเราเคยคุยกับคนรุ่นใหม่คุยกับลูกกตัญญูหลายต่อหลายกรณีศึกษานะคะแต่ว่าวันนี้เป็นการรวมตัวอยู่ในตัวแขกรับเชิญคนเดียวเลยค่ะเธอเป็นคนที่มีความสามารถในการเล่นกีตาร์จนกลายเป็นนักกีตาร์คลาสสิกแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงที่อังกฤษซะด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องราวเมื่อไม่นานมานี้ในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์กันเป็นเรื่องที่กระทบใจคนที่อยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็น่าจะกระทบใจสำหรับคนที่เป็นนักดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีตาร์เพราะว่าเธอถึงขั้นต้องประกาศขายกีตาร์คู่ใจที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งโดยปกติเขาไม่ขายกันนะคะคนที่เป็นนักดนตรีเครื่องมือที่ใช้เล่นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นก็คือหัวใจของนักดนตรีนั่นเองแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีการแชร์กันเพราะว่านักดนตรีกีตาร์คลาสสิกคนนี้ต้องประกาศขายกีตาร์เพื่อรักษาแม่ตอนนั้นแม่ป่วยหนักมากแต่ว่าวันนี้คุณแม่เธอจากไปแล้วแล้วเธอก็เข้มแข็งพอที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังเป็นตัวอย่างสำหรับลูกทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณพิวไอรีนปรีชานวินิจค่ะสวัสดีค่ะพิวสวัสดีค่ะนี่คือโกนศีรษะล่าสุดเลยเมื่อคืนเลยค่ะค่ะแล้วก็จะเตรียมตัวจะบวชใช่ค่ะบวชให้คุณแม่เหรอคะหรือว่ายังใช่ค่ะบวชให้คุณแม่ยังไม่ได้เข้าพิธีอะไรนะคะแต่ว่าขออนุญาตเชิญมาพูดคุยก่อนแล้วน้องพิวก็สละเวลามาขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีค่ะต้องเล่าถึงตอนเด็กๆก่อนนะคะต้องพิวเติบโตขึ้นมายังไงคะลูกคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ที่จริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ตามใจมากทุกคนที่รู้จักจะรู้ว่าแบบตามใจมากจนแบบเอ๊ะโตมาจะเป็นยังไงเห็นบอกสปอยสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคือไม่ได้ถูกตามใจมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพอมีลูกมาชดเชยที่ลูกใช่คุณพ่อก็อยากเรียนดนตรีตั้งแต่เด็กแต่ที่บ้านไม่ให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็โดนบังคับให้เรียนบัญชีเรียนอะไรไม่ได้เรียนอะไรที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เอามาชดเชยให้ลูกใช่ค่ะค่ะแล้วน้องพิวเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆหนูเริ่มจากเรียนร้องเพลงกี่ขวบตอนนั้นน่าจะประมาณป.1ค่ะเลือกเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ไปเรียนเลือกเองค่ะคือตั้งแต่เด็กเลยชอบร้องเพลงมาก็คือชอบไปร้องคาราโอเกะกับคุณแม่กับเพื่อนคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงตอนอนุบาล3สอบร้องเพลงแล้วปรากฏว่าได้ที่1ของห้องโอ้โหคนพบทางสว่างเลยว่าฉันต้องมาทางนี้ภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็เลยขอคุณแม่ไปเรียนร้องเพลงดีกว่าค่ะแล้วก็เริ่มเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่นั้นแล้วเปลี่ยนแนวมาเป็นเรียนกีตาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนประมาณป.4ค่ะก็คนพบว่าไม่รุ่งร้องเพลงไปแล้วก็แบบคนพบว่าแบบมันมีคนเก่งกว่าเราเยอะมากเลยแล้วหนูก็แบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นที่จริงแล้วแล้วก็ทำได้ไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนต้นๆคิดว่ามันใช่แต่ว่าพอเจอคู่แข่งเจอสถานการณ์เปลี่ยนไปไม่ใช่ละใช่ก็คือถ้าสำหรับเด็กๆเลยก็คงจะแบบเก่งว่าแบบร้องไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมากกว่านั้นก็แบบไม่ได้ละค่ะก็เลยแล้วก็เวลาขึ้นเวทีก็จะตลกมากก็แบบเด็กในวงเพลงก็จะแบบทำมือนู่นนี้กันได้ซึ่งหนูทำไม่ได้ก็จะยืนแข็งๆอยู่อย่างนั้นก็เลยคุณครูก็เลยบอกคุณแม่ว่าให้ส่งไปเล่นเรียนเครื่องดนตรีสักเครื่องหนึ่งไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบอย่างน้อยแบบเอามาถือจะได้มีเพื่อนบนเวทีอะไรเงี้ยมือจะได้มีที่จับอะไรสักอย่างใช่แค่นั้นเองก็แปลว่าคือมีทักษะทางด้านดนตรีทางด้านการร้องเพลงแต่ไม่ชอบ acting ใช่ไหมไม่ชอบมือไม้ไม่ชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ไม่ชอบแสดงออกชอบนิ่งๆค่ะก็เลยเล่นดนตรีดีกว่าแล้วเลือกเองว่าเป็นกีตาร์เหรอคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เลือกคุณแม่ให้เลือกค่ะว่าอยากเรียนอะไรหนูก็นึกถึงพวกกีตาร์เปียโนอะไรเงี้ยจะได้ร้องเพลงไปด้วยยังคิดว่าตัวเองยังจะเป็นนักร้องอยู่ค่ะก็คุณพ่อก็อยากให้เล่นเปียโนเพราะนิ้วจะได้ไม่ด้านเป็นลูกสาวเนาะแต่หนูก็แบบคือคุณพ่อเล่นกีตาร์ด้วยค่ะก็หนูดูคุณพ่อเล่นกีตาร์มาตั้งแต่เกิดเลยก็เลยซึมซับอยากมีส่วนร่วมบ้างอยากเล่นบ้างก็เลยเลือกเล่นกีตาร์ใช่ค่ะแต่ว่าคนที่เรียนกีตาร์ก็เยอะแยะนะคะพิวใช่มันค้นพบแล้วก็เดินไปสู่เส้นทางการเป็นมืออาชีพได้ยังไงเส้นทางของพิวมันเป็นยังไง
กว่าจะมาเป็นนักกีตาร์คลาสสิกที่พี่หนิงอยากให้คนไทยได้รู้จักมุมนี้มากๆคือพอหนูได้รู้จักกับกีตาร์หนูก็ชอบมากๆเลยอะค่ะคือรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเจอเนื้อคู่ฟีลลิ่งที่จับมันฟีลลิ่งที่นิ้วแตะกับสายกับไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนแบบว่าชอบมากๆเลยตั้งแต่แรกเลยอะค่ะตั้งแต่สัมผัสเลยใช่ค่ะหลงไหลทันทีใช่ค่ะทีนี้หายใจเข้าออกเป็นกีตาร์ซ้อมเล่นอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกไม่ชอบดนตรีคลาสสิกนะก็คือเรียนครูคนแรกเลยเป็นคุณลุงอะค่ะคุณแม่ก็ส่งไปเรียนกับคุณลุงแล้วก็เรียนกีตาร์คลาสสิกแบบต้องอ่านโน้ตได้ต้องนู่นนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบไม่ชอบมันก็น่าเบื่อสำหรับเด็กเล็กอะเนาะเด็กป.4หนูก็เลยแบบขอเรียนกีตาร์ไฟฟ้าคุณพ่อก็ซื้อกีตาร์ไฟฟ้าให้จะได้แบบเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งวงเป็นวงแบบ family วงเด็กไม่ใช่ค่ะที่โรงเรียน วงเด็กเป็นเด็กผู้หญิงทั้งหมดเลย แล้วก็ตอนประมาณป.5 ป.6 เลยค่ะก็แบบเล่นตามงานที่โรงเรียนค่ะ เล่นเพลงร็อกเก่าๆโอ้ค่ะค่ะแล้วจะต่อไปทำยังไงก็รู้สึกสนุกมากเลยช่วงนั้นก็มีแบบมีคนมาเจอก็แบบมาให้หนูลองไปแคสติ้งที่ค่ายนู้นค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็พอดีหนูว่าไม่ชอบเรียนหนังสือเรียนไม่เก่งเลยแบบสอบได้เกือบที่โลตลอดเลยจริงเหรอคะใช่ค่ะโดดเรียนตลอดเรียนไม่เก่งเลยคือใจไม่ไปทางวิชาการเลยใจไม่ไปทางนั้นเลยค่ะคุณแม่ก็เลยเอ๊ะเราก็ไม่ได้อยากคุณแม่ก็ไม่อยากให้ลูกแบบเป็นแบบนี้อะเนาะก็เลยให้ไปทางที่ชอบเลยละกันพอดีไปเปิดหนังสือเจอว่ามันมีโรงเรียนเนี่ยค่ะดุริยางคศิลป์ที่มหิดลเป็นโรงเรียนดนตรีเลยไม่ต้องเรียนวิชาการอะไรมากมายก็เลยอันนั้นไปเรียนที่นี่ละกันแล้วปรากฏว่าที่นี่เขามีแต่เขารับแต่กีตาร์คลาสสิกอะค่ะก็เลยอันนั้นหนูก็กลับไปลองเรียนกีตาร์คลาสสิกอีกทีแต่ทีนี้หนูเจอครูที่ถูกใจมากได้เข้าไปที่แบบชมรม Thailand Guitar Society ที่แบบมีแต่คนเล่นกีตาร์คลาสสิกเก่งๆอะค่ะแล้วหนูก็แบบรู้สึกแบบเห็นครูเห็นครูคนนั้นเป็นแบบเป็นไอดอลมากเลยว่าแบบชอบจริงๆก็เลยมาทางนี้ก็เลยมาทางนี้ตั้งแต่ครั้งนั้นจริงๆตอนแรกก็คือจะติวเพื่อที่จะไปสอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์แต่ว่าพอเจอปุ๊บเอาหลงไหลกีตาร์คลาสสิกขึ้นมาเพราะว่ามีครูเป็นไอดอลเรานะคะแล้วก็น่าจะวิธีการสอนอะไรต่างๆของครูที่มันตรงจริตเราด้วยใช่ไหมกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เพลงคลาสสิกหนูก็เพิ่งเห็นว่ามันแบบไม่ได้น่าเบื่อแบบไม่ใช่ต้องปีนบันไดไปฟังอะไรแบบนี้ใช่ค่ะค่ะทีนี้ก็เลยได้เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์โดยตรงแล้วไปได้ทุนเมืองนอกยังไงคะก็พอจบม.6คือระหว่างนั้นน่ะหนูก็ได้แบบไปงานเฟสติวัลที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้บ่อยอะค่ะไปร่วมงานแข่งหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตไปมาสเตอร์คลาสกับนักกีตาร์ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือพอดีไปเจอนักกีตาร์คนหนึ่งชื่อโยฮันเนสมอลเลอร์เป็นชาวสวีเดนนะคะเขาก็เจอหนูเล่นแล้วเขาก็แบบบอกว่าแบบเอ้ยเหมือนแบบมีอะไรบางอย่างที่แบบที่เรียกว่าอะไรดีอะมันที่ไปต้องตาต้องใจเขาที่ยังไงนะเหมือนที่ไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะที่ควรจะแบบควรจะได้รับการพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะควรจะไปเรียนต่างประเทศนะอะไรเงี้ยหนูก็เลยนั้นไปเรียนต่างประเทศดีกว่าตอนนั้นก็คือไปเนเธอร์แลนด์นะคะไปที่ไหนนะคะใช่ค่ะก็ไปสอบหลายที่ค่ะแต่ว่าก็เลือกที่เนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่ที่นั่นนานไหมสามปีคือเรียนปริญญาตรีอะค่ะค่ะค่ะคือหนูอยู่ปี4แล้วหนูก็เพิ่งดรอปมาค่ะค่ะทีนี้เส้นทางของน้องพิวจริงๆก็ปกตินะก็ค่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็หาเส้นทางของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดที่เซ็นสัญญากับค่ายเพลงที่อังกฤษอันนี้ก็ซ้อนๆกันในช่วงที่เรียนอยู่ที่นู่นด้วยใช่ไหมคะตอนอยู่ประมาณปี2อะค่ะได้โอกาสนั้นได้ยังไงก็คือปกติแล้วหนูก็เรียนไปด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตตามแบบเบลเยียมเยอรมัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเล่นแบบรอบๆเสาร์อาทิตย์ว่างก็แบบไปเล่นวันไหนไม่มีเรียนก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็พอดีมีเจ้าของค่ายเขามาเจอโอ้โหแล้วเป็นคนไทยคนแรกด้วยที่ได้เซ็นสัญญากับค่ายนี้นะคะFirst Hand Records ใช่ค่ะไม่มีคนไทยรู้จักค่ายนี้เลยและค่ายนี้ก็ไม่เคยรู้จักนักดนตรีคนไทยด้วย ใช่ไหมสุดยอดมากๆเลยค่ะแล้วก็มีอัลบั้มของตัวเองแล้วด้วยใช่ค่ะค่ะอัลบั้มของตัวเอง Forest Paintings ใช่ค่ะนานหรือยังคะเพิ่งออกตอนเดือนธันวาค่ะค่ะที่ผ่านมาค่ะ
สียดายที่เรายังไม่มีโอกาสให้น้องพิวมาเปิดคอนเสิร์ตโชว์กันที่นี่นะคะ แต่ว่าวันนี้สิ่งที่น้องพิวจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการที่1ค้นหาความหลงใหลในตัวเอง2ก็คือการที่เดินอยู่บนเส้นทางชีวิตแล้วเผอิญว่ามีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบจิตใจอย่างเช่นเรื่องของคุณแม่คุณแม่ป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่พิวรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทราบตอนเดือนธันวาคือไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับอัลบั้มค่ะค่ะตอนนั้นคืออาการคุณแม่เป็นอะไรระดับไหนตอนนั้นหนูอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็คุณแม่ก็อยู่ที่บ้านแล้วก็คุณแม่ก็ไออะค่ะไอไม่มากเลยนะไอนิดหน่อยหนูก็บอกว่าเอาไปซื้อยาแก้ไอกินสิก็ซื้อมากินหมดไปแผงนึงก็ไม่หายก็เลยให้ไปหาหมอเนี่ยค่ะแล้วก็เจอว่ามีก้อนเนื้อแบบขนาดใหญ่เลยอยู่ในปอดข้างขวาแม่บอกพิวทันทีที่พบเลยไหมหรือว่าตอนแรกในบ้านนี่คือตอนแรกหนูว่าเหมือนกับเขาปิดบังกันอยู่เพราะว่าอีกประมาณ1อาทิตย์หนูก็จะเรียนจบเทอมนั้นแล้วก็จะได้กลับบ้านแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็แบบรู้แหละ ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็โทรถามแล้วก็เนี่ยค่ะก็พอรู้ว่ามีเนื้องอกปุ๊บหนูก็แบบบอกเลยว่าหนูจะต้องได้ตั๋วเลยเดี๋ยวนี้เลยจะกลับบ้านใช่ค่ะเลยตัดสินใจไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงคือกลับบ้านก่อนยังไม่ได้ดรอปอะไรต่างๆเป็นเรื่องเป็นราวด้วยใช่ไหมกลับมาดูแม่ก่อนเห็นบอกว่าคุณแม่ในที่สุดก็คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดเป็นชนิดที่ลามเร็วมากด้วยใช่ค่ะแล้วก็คือที่รู้ที่ตรวจพบเนี่ยเป็นระยะที่4แล้วพอพิวกลับมาถึงบ้านแล้วพบว่าโลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยน้องพิวตั้งหลักยังไงคนที่บ้านเปลี่ยนไปหมดเลยไหมคะตอนบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปไหมตอนที่กลับมาเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะคือตอนแรกทุกคนก็เศร้าหนูรู้สึกเหมือนหนูแบบร้องไห้ตลอดเวลาแบบไม่หยุดไม่ได้เลยอะค่ะก็ลำบากมากเลยช่วงแรกค่ะที่บ้านอยู่กันกี่คน4คนค่ะคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผิวซึ่งเป็นลูกคนเดียวใช่ค่ะพอกลับมานี่ก็ต้องทำใจให้เข้มแข็งมากๆเพราะว่าไม่งั้นทุกคนก็จะพากันซึมเศร้าหดหู่กันไปหมดถูกไหมฮะใช่ค่ะเรื่องของการประกาศขายกีตาร์เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่หนูว่าน่าจะสัก2อาทิตย์ได้ค่ะคือค่าใช้จ่ายมันสูงมากๆเลยยังไงบ้างค่ายาทุกตัวค่ะก็แบบเป็นหลักแสนทั้งหมดมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแล้วก็ยาล่าสุดที่คุณแม่ต้องใช้คือคีทูด้าก็เข็มละประมาณ 200,000 นะคะค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยเข็มละประมาณ 200,000 นี่คือต้องฉีดบ่อยไหมอาทิตย์เว้นอาทิตย์ค่ะแล้วมันยังมีค่าอื่นๆอีกเยอะมากใช้แสงอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยค่ะค่ะค่ะแล้วคุณพ่อก็รับมือชักจะไม่ไหวเลยใช่ไหมพี่ดูตอนแรกอะคุณพ่อก็รับมือไหวเพิ่งไม่ไหวมาประมาณเนี้ยแหละค่ะสองอาทิตย์ก่อนหนูก็แล้วคุณพ่อก็ประกาศขายบ้านแต่ว่าทีเนี้ยบ้านน่ะมันก็คนมันก็ซื้อยากเนาะก็ยังขายไม่ได้แล้วก็พอดีตอนนั้นน่ะมันเกิดเหตุการณ์ว่าต้องไปซื้อไอ้ยาคีทูด้าเนี่ยค่ะ 200,000 แล้วก็แบบเพิ่งรู้วันนี้แล้วต้องซื้อพรุ่งนี้แล้วมันแบบโอ๊ยเอาเงินที่ไหนมาด่วนไม่มีตังเลยอ่ะทำยังไงดีถ้าเลทไปอีกมันก็เวลาให้ยาเลทของมะเร็งอ่ะนะมันก็จะแบบแย่เลยอะค่ะค่ะหนูก็เลยแบบมองซ้ายมองขวาก็อ่ะขายละกันก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยใช่ไหมคะว่าชีวิตนี้จะต้องมาประกาศขายกีตาร์ไม่เคยคิดจะขายเลยค่ะปกติบางคนเขาก็จะเก็บไว้แค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวเก่าๆก็ขายทิ้งไปแต่หนูเก็บทุกตัวเลยตั้งแต่ป.4มาเนี่ยคือเก็บหมดเลยตั้งแต่ป.4มามีกี่ตัวแล้วกีตาร์6ตัวค่ะ6ตัวมีตัวโปรดที่สุดไหมคะหรือว่ารักทุกตัวที่จริงตัวโปรดก็มี2ตัวหลังเนี่ยค่ะ2ตัวหลังที่แบบเพิ่งปล่อยไปหลังสุดนี้เลยรักที่สุดยังต้องปล่อยเลยนะใช่ค่ะคืออย่างที่พี่หนิงพูดตอนต้นรายการคือนักดนตรีเนี่ยสมมติว่าเล่นเครื่องมืออะไรมันคือหัวใจเขาเลยนะของนักดนตรีที่เล่นเครื่องมือชนิดนั้นๆเลยนะคะค่ะพิวก็เหมือนกันแต่ตัดสินใจไม่นานเลยเหรอคะตอนที่แบบจะช่วยแม่เอาละฉันประกาศขายนี่แหละดีที่สุดแล้วแทบไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะก็คือกีตาร์ทุกตัวทั้งหมดนะคุณแม่ก็เป็นคนซื้อให้หนูอะค่ะหนูก็มีเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องช่วยคุณแม่อยู่แล้วมันคือตอบแทนคุณแม่คือมันกีตาร์มันหาซื้อใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องเอาคุณแม่ไปก่อนแล้วตัวคุณแม่ห้ามน้องผิวไหมคุณแม่ไม่มีสติแล้วอะค่ะตอนที่พิวช่วยเหรอคือไม่มีสติแล้วแต่ที่เราเห็นในรูปอะไรต่างๆนี่ก็คือช่วงนั้นยังพิวยังดูแลได้อยู่ใช่ยังพูดคุยได้ยังอะไรต่างๆแต่คือตอนช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์มานี้ก็คือเขาไม่มีสติแล้วอะค่ะ
แต่พิวก็ช่วยคุณพ่อคุณยายช่วยช่วยกันเต็มที่อืมใช่ค่ะแต่ปกติหนูจะเป็นคนแบบคุยกับหมอหาวิธีรักษาอะไรอย่างนี้อยู่คนเดียวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็แบบบอกว่าแม่เป็นของหนูให้หนูตัดสินใจเลยโอ้แม่เป็นของหนู ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ใกล้ชิดกับคุณหมอมากกว่าคนอื่นๆที่บ้านใช่ค่ะเหมือนกับคุณยายก็คงไม่ไหวด้วยคุณยายไม่ไหวคุณยายคงไม่ไหวนะไม่ไหวเลยค่ะอืมงั้นพิวก็ดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดเป็นหลักเลยก็ว่าได้มันไม่มีข่าวดีในช่วงไหนเลยเหรอคะพิวว่ามันจะสามารถมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือว่าแนวทางการรักษามันมาถูกทางเราจะช่วยคุณแม่ได้มันมีช่วงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบวกไหมอืมคือตั้งแต่ตอนเดือนธันวามานี้เลยก็ปกติบางคนเขาก็จะมีคีโมให้คอสเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็หมายถึงให้กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วมันก็ผลดีจริงๆก็คือมันก็ควรจะต้องยุบไปทั้งหมดเนื้องอกทุกที่ควรจะต้องยุบพร้อมกันทั้งหมดแต่ของแม่หนูไม่เคยเลยค่ะก็คือให้คีโมตัวนี้ไปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นยกหมดไปผัวโผล่ขึ้นสมองพอเปลี่ยนอีกตัวนึงไปโผล่ม้าม อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่เคยราบรื่นเลยการรักษาแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่ามันก็แบบร้ายแรงมากตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะให้แบบให้ทำใจนะเพราะว่าคุณแม่จะอยู่ได้อีกแค่6เดือนอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูก็แบบคิดว่ามันแบบเป็นไปไม่ได้อ่ะมันเร็วมากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในที่สุดแล้วเดือนธันวาเป็นต้นมา6เดือนนะคะน่าจะได้7-8เดือนนะ7-8เดือนค่ะก็พยายามก็ทรงๆสุดๆอยู่แบบนี้แล้วก็รักษาจุดนึงไปโผล่จุดอื่นรักษาจุดนึงไปโผล่จุดอื่นอย่างนี้แปลว่าระหว่าง 6-7 เดือนที่8ที่ผ่านมาเนี่ยน้องพิวเองก็เริ่มเรียนรู้ที่จะต้องทำใจถูกไหมที่จริงไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลย ไม่ได้ทำเลยค่ะก็คือหาทางรักษาอย่างเดียวเลยหนูไม่ได้แบบถามหมอคนเดียวแล้วจบหนูแบบโหมีไลน์หมอทุกคนแล้วแบบยุ่งกับเขาตลอดเวลาโทรหาจนแบบคุณหมอคงจะรำคาญกันหมดนะคะแล้วพิวเองก็คงจะเชี่ยวชาญไปเลยว่าวิธีการยังไงซื้อหนังสือเกี่ยวกับมะเร็งมาอ่านซื้อหนังสือแบบเหมือนนักเรียนแพทย์อะไรอย่างนี้เลยเอามาอ่านนะก็พยายามอยากจะรู้เรื่องเพราะว่าคิดว่าควรจะต้องอ่านผลเลือดเป็นควรจะต้องอ่านผลเอ็กซเรย์เองได้จะได้คุยกับคุณหมอรู้เรื่องไม่อยากเป็นแค่แบบลูกคนไข้ที่แบบคุณหมอจะแบบทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะพิวเป็นตัวอย่างของลูกที่ดูแลคุณแม่อย่างดีมากๆเลยนะคะนี่ถึงขั้นคือพอต่อไปนิ่งแล้วสถานการณ์ปกติแล้วอาจจะไปเรียนแพทย์ใช่ค่ะเคยคิดเลยค่ะคิดเลยค่ะว่าไม่อยากเป็นนักดนตรีแล้วอยากไปเรียนแพทย์เพราะว่าพอดีตอนนี้มีไอดอลเลยเป็นคุณหมอของคุณแม่ชื่อคุณหมอนรินทร์วรวุฒิก็คือเราเห็นว่าเขาแบบเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะก็คือแบบเขาแทบไม่มีเวลาส่วนตัวเลยอ่ะโทรศัพท์หาเขาตลอดเวลาแล้วแบบคนไข้ก็แบบต่อคิวกันยาวเหมือนแบบหนูคิดว่าคนแบบนี้แหละที่สมควรที่จะแบบเรียกว่าอะไรดีได้รับการยกย่องนะใช่ค่ะก็คือแบบเขาเกิดมาแล้วเขาแบบได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้อื่นอะไรเงี้ยหนูก็คิดเลยนะว่าอยากเรียนหมอแบบเปิดหาเลยว่าแบบอยากเป็นหมอเลยอ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละก็มารู้ตัวว่าแบบทุกคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าโหเรียนไม่เก่งเลยตั้งแต่เด็กแล้วแบบมาทางนี้ตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะหนูก็เลยเปลี่ยนขอไปเรียนดนตรีบำบัดแทนไปเรียนดนตรีบำบัดใช่ค่ะอันนี้คือตั้งแต่ก่อนที่คุณแม่จะไม่อยู่หรอคะคือคิดได้ตั้งแต่ตอนก่อนหน้านั้นนะคะว่าแบบอยากจะช่วยเหลืออย่างเงี้ยพอจะทำอะไรได้บ้างนะแล้วเราเป็นนักดนตรีมันก็เป็นจุดดีที่สุดของเราก็คือการเป็นนักดนตรีก็คืออ่ะถ้างั้นก็ทำสิ่งที่เราถนัดให้เป็นประโยชน์ละกันไปเรียนดนตรีบำบัดอยากช่วยคนอื่นด้วยอยากเล่นดนตรีด้วยเอาดนตรีไปรักษาเยียวยาบำบัดคนที่เจ็บป่วยดีกว่าโอ้ก็เข้าทางพิวนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความพยายามของเราถึงจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยคุณแม่แต่ในที่สุดก็ยื้อไว้ไม่ได้นะคุณแม่จากไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะเมื่อวานตอน10โมงเช้าค่ะวันที่คุณแม่เสียน้องพิวไปพูดอะไรกับท่านบ้างน้องพิวคิดอะไรกับตัวเองบ้างที่จริงอ่ะหนูก็ทำใจมาประมาณตั้งแต่ 2-3 วันก่อนหน้านั้นว่าแบบน่าจะไม่ไหวแล้วแหละเพราะหนูดูแล้วคุณแม่ก็แบบดูทรมานมากจนหนูคิดว่าแบบมันเริ่มเป็นการเห็นแก่ตัวแล้วถ้าเราจะแบบยังจะพยายามใส่อะไรเข้าไปยัดยาเข้าไปล้างเขาเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่โพสเหมือนที่พิวโพสใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าถ้าคุณแม่ไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรที่จริงอ่ะก็คือเมื่อวานเนี่ยค่ะคุณหมอก็บอกว่ากำลังจะแบบหายใจไม่ออกแล้วเหมือนคนจมน้ำอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แบบดูทรมานมาก
ก็จะใส่ท่อช่วยหายใจไหมถ้าใส่ท่อช่วยหายใจก็อาจจะอยู่ได้ไปอีก 2-3 วันนะซึ่งโรคมะเร็งมันก็ยังอยู่ทั่วตัวอยู่ดีแล้วคุณแม่ก็จะเจ็บด้วยหนูก็เลยเอ้ยนั่นก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องใส่หรอกแล้วก็ให้คุณหมอหนูเป็นคนบอกให้คุณหมอฉีดมอร์ฟีนเลยให้คุณแม่สบายแล้วก็จะไปเร็วขึ้นเข้มแข็งมากวินาทีนั้นนะค่ะคือมันเหมือนมันวางได้แล้วใช่ไหมคะมันเหมือนเราตกผลึกแล้วว่าเส้นทางจะเป็นยังไงต่อไปคือหนูทนไม่ได้แล้วค่ะที่เห็นคุณแม่แบบทรมานขนาดนั้นนะหนูคิดว่าถ้าเขาไปเลยหนูยังจะแบบรู้สึกดีกว่าตอนนี้อีกแล้วหนูก็ลองคิดดูว่าไอ้ถ้าเป็นเราอยู่ในสถานการณ์แบบคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรามีลูกเราจะอยากให้เขาทำยังไงอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าก็คงอยากทำแบบนี้แหละแล้วพอคุณแม่ไปสู่สุคติแล้วน้องผิวก็เตรียมจะบวชให้ท่านใช่ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วที่หนูจะทำให้แม่ได้สุดยอดมากๆค่ะผิวถึงวันนี้ผิวนิ่งแล้วก็เข้มแข็งมากๆนะคะเหมือนกับผ่านจุดที่ทุกข์มามากที่สุดแล้วเครียดมามากที่สุดแล้วพยายามมากที่สุดแล้วแต่ในที่สุดเราก็ยื้อธรรมชาติไว้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะเอาชนะโชคชะตาในจุดนี้ได้นะคะคุณแม่ก็จากไปแล้วก็สู่สุคติค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังน้องพิวต่อถึงเรื่องของอนาคตของเธอแล้วก็สิ่งที่คนไทยควรจะติดตามผลงานของนักกีตาร์คลาสสิกผู้หญิงชาวไทยซึ่งตอนนี้ไปอยู่ในระดับสากลแล้วคนนี้อย่างไรสักครู่ค่ะกับคุณไอรินปรีชานวินิจหรือว่าคุณพิวนะคะนักกีตาร์คลาสสิกถึงเรื่องของการดูแลแม่จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างเธอควบคุมชะตาชีวิตตั้งแต่วันที่คุณแม่จากไปและนับจากนี้ไปด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันในช่วงที่พักว่าที่นิ่งแบบนี้ที่แกร่งได้แบบนี้แล้วก็วางทุกอย่างลงได้ปราศจากความทุกข์ได้ตอนนี้เนี่ยธรรมะช่วยได้เยอะใช่ไหมพิวช่วยเยอะเลยค่ะก็คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่รู้ว่าคุณแม่เริ่มเป็นนะคะก็ศึกษาธรรมะกันแล้วคุณแม่ก็สอนหนูเรื่องเหมือนเรียกว่าอะไรอะเรื่องอะไรคะเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะเกี่ยวกับแบบเรื่องสัจธรรมชีวิตว่าถ้ามีเกิดก็มีดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอิทัพพิกเวอริยะสาวโกปฏิจจสมุปทานเทวะสาธุกังโยนิโสมนะสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเที่ยวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทายทางอุปัชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยค่ะโอ้ยอนุโมทนาสาธุด้วยนะพิวนะที่ศึกษามาได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะแล้วถึงขั้นเดี๋ยวพอไปบวชพอสักพักหนึ่งเนี่ยก็น่าจะทำให้แกร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีส่วนช่วยในการนำเอาเรื่องราวของการใช้ธรรมะมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้คนอื่นเป็นตัวอย่างให้คนอื่นด้วยกลับมาถึงเรื่องทางโลกบ้างเพราะว่าไม่ใช่จะบวชถาวรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องกลับไปสู่โลกที่เรายังคงอยู่ในเส้นทางในการก้าวต่อไปถึงการเป็นนักกีตาร์คลาสสิกมืออาชีพเดี๋ยวกลับไปจะทำยังไงต่อเป้าหมายความฝันในชีวิตของพิวคือก่อนหน้านี้หนูก็อยากจะเป็นนักกีตาร์คลาสสิกที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตทั่วโลกอะค่ะก็คือได้รับเชิญไปเล่นคอนเสิร์ตทั่วโลกได้ทำอัลบั้มหลายๆอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังคิดอย่างนั้นอยู่ไหมหรือเปลี่ยนไปคิดว่าจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันค่ะก็คิดว่าจะเป็นนักดนตรีบำบัดด้วยเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านเราประเทศไทยเหมือนยังไม่ค่อยทำกันจริงจังเท่าไหร่แต่คือก็ลำบากเหมือนกันนะหนูศึกษามาว่ามันต้องไปเรียนแบบเหมือนเป็นหมอย่อมๆเลยค่ะต้องเรียนจิตแพทย์ต้องมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะรายการเราเคยคุยกับอาจารย์ที่เป็นนักเปียโนบำบัดก็ลึกซึ้งมากๆจริงๆนะคะ
แต่ว่าพี่หนิงเชื่อว่าพิวทำได้ถ้าเกิดว่ามีแรงบันดาลใจที่จะทำแบบนั้นค่ะเป็นการ เล่นกีตาร์คลาสสิกเพื่อความบันเทิงก็ทำไปเพราะว่าเราอยู่ในเส้นทางนี้อยู่แล้วโอกาสที่คนไทยจะได้ไปอยู่ตรงนั้นก็น้อยมากแล้วก็คงจะพัฒนาตัวเองต่อในการเป็นนักกีตาร์บำบัดต่อไปค่ะสุดยอดมากค่ะพิวมาถึงช่วงเวลานี้นะคะช่วงที่ผ่านมามีคนแชร์เรื่องของน้องพิวเยอะแล้วก็คนที่ติดตามข่าวทั้งที่เคยรู้จักมาก่อนและไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตามพี่อยากจะสื่อสารอะไรถึงคนที่ให้กำลังใจพิวตลอดมาจนกระทั่งถึงวันนี้บ้างอยากจะขอบคุณมากๆจากใจจริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเลยค่ะที่ผ่านมาแล้วหนูก็แบบไม่ใช่คนที่จะแบบมีคนรู้จักเยอะไม่ใช่จะมีเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เห็นว่ามีคนเป็นห่วงเรามีคนเชียร์มากขนาดนี้มันก็ทำให้แบบเป็นแรงผลักดันให้สามารถอยู่ได้แล้วก็สำหรับการบริจาคเข้ามาทุกคนที่บริจาคเข้ามาด้วยค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบ amazing มากเลยหนูไม่เคยคิดว่าแบบจะมีคนมาช่วยเหลือขนาดนี้เลยค่ะ มันทำให้คือถ้าไม่มีทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็ไม่สามารถแบบให้การรักษาที่ดีที่สุดกับแม่ได้ซึ่งมันก็จะคงทำให้เสียใจไปตลอดชีวิตว่าแบบเราไม่สามารถทำได้ในวันนั้นตอนนี้ก็คือไม่เสียใจเลยทำดีที่สุดแล้วจริงๆค่ะค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้หนูทำได้เป็นพลังความรักความเมตตาที่โลกใบนี้ยังมีอยู่นะคะเพื่อเห็นแล้วก็ชื่นใจนะพี่นะแล้วก็ทำให้มีแรงที่เราจะทำอะไรดีๆเพื่อสังคมต่อไปนะคะสุดท้ายจริงๆอยากจะฝากอะไรถึงคนที่เป็นลูกทุกๆคนบ้างอยากจะฝากให้ทุกคนดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยจริงๆจริงๆเลยนะ คือหนูไม่คิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับเรื่องครอบครัวของหนูเพราะว่ามันแบบวูบเดียวเลยอะค่ะไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนไม่มีสัญญาณอะไรมาก่อนเลยถ้าทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าแบบเดี๋ยวปีใหม่ค่อยเจอกันนะเดี๋ยววันเกิดแม่ค่อยไปกินข้าวด้วยแล้วกันรอวันพ่อค่อยไปหาพ่อแล้วกันอะไรเงี้ยหนูมันไม่มีเวลาแบบนั้นแล้วแหละมันอยากทำอะไรต้องทำเดี๋ยวนี้เลยจริงๆค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะพิวที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆทำให้แฟนๆคนไทยจะได้รู้จักน้องพิวในอีกมุมหนึ่งมากขึ้นแล้วก็ได้ติดตามผลงานต่อไปเป็นตัวแทนของคนไทยในระดับสากลนะคะแล้วก็อีกมุมที่มาแบ่งปันคือเรื่องราวความรักความผูกพันความมีกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณแม่ซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นพระในบ้านเป็นสุดยอดแห่งชีวิตของคนเรานะคะวันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้พี่หนิงขอบคุณมากจริงๆและให้พลังความกตัญญูของพิวส่งเสริมให้พิวมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะและนี่ก็คือน้องพิวไอรินปรีชานวินิจค่ะกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้อย่าลืมนะคะทำอะไรรีบทำโดยเฉพาะการตอบแทนพระคุณของบุพการีของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะ